วินมอเตอร์ไซค์รับส่งฟรีเป็นที่ทราบและเห็นโดยทั่วกันสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้มาร่วมน้อมถวายอาลัยที่บริเวณรอบๆสนามหลวงและบริเวณใกล้เคียงคือภาพวินมอเตอร์ไซค์ที่ติดป้ายว่าบริการรับส่งฟรีถวายพ่อหลวงในช่วงของการถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างเช่นคุณวีรยุทธ์ชาญชัยเลขทะเบียน1กไก่ขไข่4153กรุงเทพมหานครเป็นวินมอเตอร์ไซค์ซอยจำเนียนสุข3เขตบางกอกใหญ่ค่ะเมื่อรุ่นได้ถามคุณวีรยุทธ์ชาญชัยว่ามาขับรถฟรีแบบนี้ทำให้ไม่ขาดรายได้เหรอคะคุณวีรยุทธ์ชาญชัยจึงได้เล่าให้ฟังด้วยใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มค่ะว่าตอนกลางวันผมก็ไปขับรถหารายได้ตามปกติครับในช่วงเย็นก็หาเวลามาขับบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนพ่อขอทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรานะครับขอให้คนไทยรักกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขทำดีเพื่อพ่อวันนี้นะครับขอบคุณทีเพื่อพ่อครับรับส่งฟรีครับดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับนำทฤษฎีที่ท่านพ่อของเราได้แนะนำนะครับแล้วก็ได้กล่าวไว้นะครับแล้วก็ฝากคุณพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับในการเดินทางไปที่ท้องสนามหลวงนั้นก็ขอให้ดูแลทรัพย์สินนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาดูแลให้ได้เฉพาะภายนอกนะครับด้านในขอให้ท่านดูแลกันด้วยก็ขอขอบพระคุณและก็อนุโมทนาบุญกับพี่น้องจิตอาสาทุกท่านทุกตำแหน่งทุกจุดที่เปลี่ยนความโศกเศร้าโศกกามาเป็นพลังแห่งแผ่นดินค่ะบอกเล่าข่าวดีนี้โดยทีมข่าวบุญนิยมทีวีทีวีเพื่อมนุษยชาติทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงค่ะ